เดินทางมาถึงรองผู้เอกของรายการนะตอนนี้กำลังมันเลยครับน้องบิวสิตาโอกับปิ้นเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับตอนนี้น้องบิวพยายามเดินไล่ต่อยมาครับมีอาชีพ1ล้านบาทแล้วสำหรับปิ้นนะครับเหลี่ยมธนวัฒน์พยายามเดินไล่ต่อยมาแต่ว่ายังทำเป้าไม่เจอนะครับเฮ้ยเฮ้ยลูกติดพันเงาลูกติดพันลูกติดพันการรวบรวมไปคะแนนแล้วก็หันชูมือให้ทางน้องบิวสิทธิ์ปาโอเป็นฝ่ายชนะคะแนนบินเหลี่ยมธนวัฒน์เป็นแบบสนุกนะครับโอ้ไม่เสียดายอาชีพ1ล้านบาทแล้วสำหรับเจ้าบินนะเดี๋ยวเราไปตามดูบรรยากาศหลังเกมนะครับคู่ที่3รองผู้เอกของรายการถือว่าวันนี้นี่โอ้ค่อนข้างที่จะสนุกทีเดียวเลยครับเกมคู่หน้าจะเข้าเดี๋ยวไปดูเจ้าบินก่อนนะครับโอ้โหเสียดายมากๆนะสำหรับอาชีพ1ล้านบาทโอ้โหต่อยหน้าแงนหน้าไงสองสามรอบแหละราคาไม่มานะวันนี้ถือว่าราคาค่อนข้างล้านนึงอะหนึ่งล้านบาทโคตรน่าเสียดายเลยครับสำหรับเจ้าบินนะครับโอ้ทำท่าจะมาจะมาสวัสดีครับน้องน้องชายหายเหนื่อยครับผมเป็นไงบ้างเกมบนเวทีของเราวันนี้ครับเกมช้าครับมันอึดอัดตรงไหนบ้างน้องชายวันนี้ลูกขี่ไปแย่ลูกขี่ไปเนาะแต่ว่าพูดถึงวันนี้เราก็ปล่อยหมัดได้ดีนะช่วงต้นๆก็ถือว่าได้คำเป้าเจอเหมือนกันนะเสียดายไหมน้องอันฉีดเท่าไหร่เมื่อกี้บนล็อกน่าจะล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านบาทหมดยก4ล้านหนึ่งก่อนยก4หลายแสนแต่แล้วก็ต่อยมาได้ดีนะปลายยก5แล้วต้นยก5ต้องคืนต้องต่อยตั้งแต่ยก4นะเข้าใจไหมมวยนั่นแล้วพี่บอกนะครับเขาเบียร์ต่อยตั้งนานแล้วคู่ชกวันนี้เขามาเป็นไงบ้างน้องชายอาการก็ดีใช่ไหมตามจริงอ่ะออกตีนซ้ายเขาก็หลงแล้วก็ต่อยต้องต่อยทีนี้ก็ต่อยแบบในเกมก็ต่อยไปเล่นสีมือเกินต้องต่อยต่อยแล้วอัดต่อยแล้วอัดบินมีอะไรฝากแฟนมวยไหมบอกให้เลยน้องไม่เป็นไรบอกเลยอัดเป็นกำลังใจให้เอาแหมครับครับผมน้องเต็มที่แล้วครับเป็นกำลังใจให้เจ้าบินนะเต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็แบบว่านั่นเดียวฝีมือดีสีสีสุกี้ประมาณนั้นแต่ว่าราคาแรงนี่คือฝ่ายแดงยอดเยี่ยมวันนี้ครับผมฉีด3ล้านเลยหมดยก4ครับผมจริงเหรอได้1ล้านนะครับผมขึ้นยก4ฉีด 300,000 หมดยก4ฉีด1ล้านนะครับผมรอไม่แตกครับผมไม่แตกน่าเสียดายครับ1ล้านครับคิดว่าต่อยมวยอีก10ปีจะได้หรือเปล่า1ล้านครับผมอายุสมัยนี้ด้วยครับผมไม่เยอะไม่แรงครับผมได้1ล้านจะไปเลือกมวยก็ว่าได้ก็ไม่ต้องเรียนไม่ต้องเจ็บก็ได้ทำมาสำเร็จก็สู้กันต่อไปนะครับ
จ้าบินเหลี่ยมธนวัฒน์นะครับสงขาครับไม่ดีครับช้าครับน้องก็ไม่ได้ตั้งใจนะจังหวะนั้นน้องพี่ถามนิดนึงครับจังหวะยก5นี่เกิดอะไรขึ้นครับไปยก5ที่ระฆังดังแล้วอ่ะนี่แหละระฆังมันดังแล้วเลยเขาสวนมาผมเลยสวนมาันรันน้ำนะมันเป็นลูกติดพันนะครับขอโทษไม่มีปัญหาเลยนะแต่น้องก็เดินมาขอโทษใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันดีกว่าครับทีมงานผู้ชนะนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะนะครับสำหรับเจ้าน้องเบลสิทธิ์ปาโอถือว่าก็อยู่ในสังกัดของมวยดีวิถีไทยบวกกินเมืองนนท์นะก็เป็นดาวรุ่งนะสำหรับน้องเบลสิทธิ์ปาโอตัวนี้นี่น่าจะตามองมากๆนะครับสรีระรูปร่างนี่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะสำหรับน้องบิลแล้วก็ฝีไม้ลายมือไม่ต้องห่วงครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องนะเดี๋ยวรอน่าจะไปรับอัดฉีดหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าน้องบิวนะฮะแก้มือก็ไปอีกต่อยมวยเมียว่าจังเลยนึกว่าต่อยกันนำเงินหน้าเสือไปต่อยมาแล้วครับมาแล้วครับน้องบิวสิบปาโอนะครับวันนี้ก็โอ้โหกี่ไฟเลยเนี่ยบางมานกี่ไฟแล้วเนี่ยสองไฟไฟหมดแล้วนะชนะสองไฟติดด้วยง่ายสองไฟติดไงชนะบิลาดินบ้างครั้งก่อนชนะสักเล็กไปเสมอเอ้สักเล็กมาชนะบิลาดินถ่ายรูปวิดีโอนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทีมงานน้องบิวเพราะน้องบิวไฟนี้นี่มาซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์ฮะซ้อมหลายไฟแล้วมึนไม่โยนแรกคือโดนต่อยโดนอ่ะมึนไหมโดนหมัดโดนหมัดใช่ไหมตีแล้วมันกระเด็นไม่กระเด็นรู้ว่าเดี๋ยวก่อนอะไรชี้หน้ามึนมาแล้วชี้มึนเอาวันนี้เกมมาช่วงวันนี้เป็นไงบ้างน้องข้างหน้าเลยมั่นใจข้างหน้านะนี่มั่นใจไงเล็กคือมันหน้าได้แข่งนะโอ้ได้แข่งยกไหนยกไหนที่เราเดียวเราคิดว่าเรายกสามยกสี่ยกสามยกสี่ครับจังหวะสามสี่เขาเขาเรียบนะแล้วจะไปยกห้านี่เกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนั้นนี่เตะยับยับที่เหมือนจะไม่พอใจกันจังหวะนั้นเล่าให้ฟังครับเตะเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นเตะหมดพอดีแล้วระฆังมันก็ตามน้ำพอดีนะใช่ไหมเข้าใจกันไม่มีปัญหาอะไรนิดหน่อยถ้าสมมติถ้าเกิดยกสี่เราโดนหมัดหรือยกห้ามันมันดูเป็นยังไงบ้างดูนะราคาเกินไปอ๋อคือเราก็กังวลเรื่องหมัดอยู่ใช่ไหมครับผู้ชกลงมาเป็นไงบ้างน้องผู้ชกลงมาเป็นไงบ้างมาเป็นดีอยู่พอใจไหมวันนี้พอใจเกมพอใจไหมพอใจจังหวะของเกมที่เราที่ทำให้เรามั่นใจวันนี้นี่จังหวะไหนครับอาวุธไหนน้องแข่งครับแข่งมั่นใจตั้งแต่ยกไหนน้องสามสี่ครับปลายยกสามเหมือนเขาโดนแล้วยุบให้เราเห็นไหมครับแรกกดดันอะไรบ้างไหมไม่ไม่มีกดดันเรื่องหมัดเรื่องอะไรคู่ต่อสู้หรอไม่มีแต่ก็ไปโดนยก5เนาะเดี๋ยวชนะกี่ไฟแล้วมาสะดุดไปลูกมึงมาไปถ่ายลูกมึงมาเพื่อนติดตามหน่อยน้องเออติดตามไว้กับไปเลยครับเออสะดุดแพ้ใครสะดุดแพ้ใครสัตว์เลยครับอยากแก้มือไหมอยากแก้มือนะพี่กัดเท่าไหร่ใหญ่กว่าเขาอ๋อเหรอพี่กัดเท่าไหร่ถ้าเกิดเจอได้ไหมขอ126โอเคโอเคมาครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับไปถ่ายลูกมึงไปถ่ายลูกมึงไปถ่ายด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องบิวเข้าไปถ่ายรูปกับทีมงานนะครับก็ถือว่าทีมงานรอถ่ายรูปค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็2ไฟติดแล้วสำหรับเจ้าน้องบิวนะสิปาโอนะเดี๋ยวขอด้วยนะก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกม